สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับขยับแล้วครับผมกับเจ้าคูโบต้า U55 ครับวันนี้พวกเราก็จะทำการย้ายรถครับไปงานโคกหนองนาของเราครับผมที่บ้านหนองแวงครับเทศบาลหนองติงอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้จะให้เจ้าคูโบต้า U5 ไปก่อนครับเพราะว่าวันนี้จะให้ไปดูเรื่องของการเปิดน้ำครับเพราะว่าน้ำมันจะขังอยู่ในประเทศแล้วก็ไปดูเรื่องของสถานที่ครับถ้ามีน้ำขังก็จะให้เจ้าคูโบต้าเป็นคนเคลียร์น้ำออกก่อนครับเนาะก็เลยวันนี้อาจารย์ไม้สายรูปแล้วก็อาจารย์ปลั๊กครับเดินทางออกไปก่อนครับไปดูพื้นที่ครับแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะได้จัดการเจ้า SK200SM ครับแปลงนี้เป็นแปลงที่แปลง3ไร่ครับของท่านประธานสภาเทศบาลหนองติงครับเนาะโครงการโคกหนองนาปี64ครับที่ยังค้างคาอยู่2แปลงครับของตำบลหนองติงครับอำเภอกระสังเราค้างอีกเป็น10แปลงครับก็จะเพิ่งเริ่มนะครับฤดูกาลนี้ฮะเนาะตามไปทีบ่ตับตานะไม่ได้ขึ้นเรียบร้อยถอยไปนู่นก่อนปลั๊กแล้วก็ดันท้ายเอาจอดไว้นานครับแบตเตอรี่น่าจะไม่ทำงานครับเนาะน่าจะเสื่อมลากกันก่อนครับรถของเราก็ประมาณนี้ครับมีแต่อย่างนี้ครับทุกครั้งจอดไว้นานครับไม่ได้สตาร์ทรถไม่สักเกียร์ว่างไหมสักเกียร์ว่างก่อนสักเกียร์ว่างก่อนไปถึงนู่นค่อยดันเอาปลั๊กถอยตรงไปเลยปลั๊กถอยตรงไปเลยเอากระดานมานี่เอาตาร์ทไม่ติดครับต้องใช้การดึงเข้าไปก่อนครับเนาะเนี่ยเริ่มงานก็เอาเลยครับเจ้าสุรคาข้าวเบอร์33ครับผมไปสายเกียร์2เด้อเอาเร็วเลยเรียบร้อยครับติดแล้วครับนี่ก็ต้องปั๊มลมครับว่าลมไม่มีเนาะขึ้นเทรลเลอร์คันนี้ฮะระวังครับ
ถเล็กครับยังไงก็ง่ายหมดครับนักกล้องตัวคันนี้น้ำหนักอยู่ที่5ตันครึ่งครับคือว่าสบายๆครับขึ้นเทเลอร์ครับไม่มีปัญหาครับขึ้นเรียบร้อยครับแต่ต้องรอลมรถเจ้ารถเทเลอร์ครับเพราะว่าจอดไว้นานลมมันหมดเนาะเติมน้ำมันก่อนเลยปลั๊กเริ่มได้ไหมล่ะเติมน้ำมันก่อนเลยเติมน้ำมันเลยเติมน้ำมันมันซื้อเลยมุนปลอดเติมน้ำมันเลยจะได้ง่ายไปถึงนู่นจะยากไม่ยากจอดมานานครับวันนี้ได้ออกงานสักทีครับผมขับเจ้าคูเปอร์ต้า U55 ครับแล้วก็เราก็น่าจะวันนี้ก็น่าจะไปเคลียร์น้ำตรงนี้ออกเสร็จก็น่าจะไปดูพื้นที่ที่2ชั้นครับแล้วก็ของสูงเนินครับที่มีงานค้างอยู่ครับน่าจะได้ไปวันนี้นะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ไปเคลียร์น้ำก่อนครับเนาะพื้นที่มันมีน้ำเนาะจะพาน้องไปเคลียร์น้ำขุดระบายน้ำออกจากแปลงก่อนครับได้พรุ่งนี้จะได้คันใหญ่เข้าไปก็ถึงก็จัดการงานเลยเพราะว่าเราเคลียร์น้ำวันนี้พรุ่งนี้ก็ลุยเลยจะได้เอาคันคูเปอร์ต้าไปทำงานที่อื่นก่อนครับพวกเราก็ไม่ได้ลงคลิปกันมาหลายวันนะครับเนาะวันนี้ก็เพิ่งมาได้ถ่ายคลิปการทำงานของพวกเรากับทีมงานเสียสละตะกุดบุรีรัมย์ครับอาจารย์ปลั๊กอาจารย์มาเช่นเดิมครับจะปั่นให้เป็นทุกคนเลยครับเนาะได้ข่าวว่าโควิดปีนี้มีงานเยอะๆนะครับมีอีกมากมายเลยครับโครงงานโมเดลของพวกเรางานเข้ามาเยอะเลยครับเดี๋ยวจะไปเปิดน้ำออกก่อนมีสูงเนินเดี๋ยวต้องทำประมาณกับวันแหละเดี๋ยวไปดูไอ้ของไอ้สองชั้นเรือไปเยอะเนาะถ้ามันเข้าได้สองชั้นถ้ามันจบไปไปได้ปักปลายอีกทีนึงเรายังเหลือสัญญาอีก6-7แรงของกระสังนะงานเก่าไล่พอดีแล้วนี่เสร็จก่อนบ้านว่าแล้วว่ามันแห้งแล้วเดี๋ยวไอ้บ้านนี้เสร็จก่อนเอากุดสะทุ่มทั้งหมดน้องๆนปต.ว่าจะเอาเอกสารมาให้ครับจะเลยจะให้เอาไปให้ที่แปลงเลยครับผมว่าเราจะไปดูแบบก่อนครับเนาะช่วงนี้เราบรรยากาศก็ลมเย็นๆครับเนาะกับบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วครับบรรยากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะฝนน่าจะไปหมดแล้วครับน่าจะขุดได้แล้วครับพวกเรายังเหลือเยอะเนาะพวกเราก็ต้องลุยต่อพวกเราไม่มีรถดำครับแล้วก็หางานขุดผมนี่ก็ลำบากหน่อยพวกเราซื้อรถมาก็ทำโครงการพวกโรงงานอย่างเดียวเลยไม่ได้จัดเตรียมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือครับขุดสะขุดห้วยน้องคลองบึงขุดได้ครับแต่ว่าเราไม่มีรถดำของตัวเองก็จะลำบากครับการหารถร่วมการทำงานนี่คือปัญหานะครับเนาะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับการหารถร่วมทำงานปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับเนาะที่อยู่กับเราก็ต้องอาศัยเขาครับเนาะพูดง่ายครับแต่เวลาทำงานมันลำบากครับนี่ฮะเติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยครับผมที่จะเดินทางออกไปสู่แปลง
แปลงแรกของฤดูกาลใหม่ของเราครับพูดถึงฤดูกาลเนาะเป็นฤดูกาลใหม่ของการทำงานแต่ว่ายังเป็นปี64อยู่ครับกับโคกน้องนาโมเดลในพบประมาณปี64ครับที่ยังไม่เสร็จครับเนาะเจ้าอาจารย์ปลั๊กครับเออนะเล่นนะแล้วเนาะหางครับหางไปโดนรถตักครับไปคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะจะได้เดินทางพาน้องๆเดินทางออกไปแรงครับยังมีใครเจอยังมีใครเห็นนะวันนั้นผมไปปักแรงครับทีมงานอำเภอครับน้องๆไม่ได้ไปครับ